คุณยิ่งลักษณ์ก็มีการกล่าวไปถึงพลเอกประวิตรนะคะดังนั้นวันนี้ค่ะช่วงเช้าพลเอกประวิตรก็มีธุรกรรมนะคะหรือว่ามีกิจกรรมที่เกิดขึ้นช่วงเช้าดังนั้นมีนักข่าวไปสอบถามด้วยเหมือนกันค่ะบอกว่าตอนนี้การดำเนินคดีกับอดีตนายกทักษิณเป็นอย่างไรบ้างนะคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็กล่าวกับสื่อมวลชนนะคะว่าตอนนี้การดำเนินคดีกับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องของการใช้กระบวนการยุติธรรมและการที่คุณทักษิณไปพูดบนเวทีของกลุ่มคนเสื้อแดงที่สหรัฐอเมริกาว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันรังแกนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นบอกว่ารัฐบาลไม่เกี่ยวข้องค่ะให้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมดำเนินการทั้งหมดค่ะคุณทักษิณบอกว่ามีแบบว่ามีรัฐบาลไปรังแกน้องสาวท่านนะครับแล้วก็อย่าไปกลัวท่านนะครับท่านไม่ใช่ไปรังแกไงใครไปรัฐบาลทำยังไงเป็นเรื่องศาลทั้งหมดเป็นรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวนะแก๊กหนึ่งไปเกี่ยวไหมมันเข้ากระบวนการยุติธรรมทั้งหมดน่ะไปเกี่ยวหรือเปล่าเกี่ยวไหมเออไม่เกี่ยวนึกว่าเกี่ยวจะบอกว่าไปเรียนสื่อใหม่แล้วยังพูดถึงกรณีที่คุณยิ่งลักษณ์นะคะเรียกร้องให้มีการชี้แจงกรณีเดินทางไปที่ฮาวายให้ชัดเจนกับสังคมมากกว่านี้พลเอกประวิตรบอกว่าที่ผ่านมาชี้แจงไปแล้วแต่ว่าถ้าเกิดคุณยิ่งลักษณ์ไม่เข้าใจให้มาถามโดยตรงจะชี้แจงเป็นการส่วนตัวแล้วจะขอตั้งคำถามกลับบ้างค่ะก็ที่เขาชี้แจงจนไม่รู้เท่ากี่ชี้แจงแล้วไม่ได้ฟังเมื่อวานฟังเปล่าก็เขามาหาผมดิมาเดี๋ยวผมจะเจชี้จางส่วนตัวแล้วถ้าผมบอกให้เขาชี้จางมึงอ่ะเอ้ยพูดลงเหลือบไอ้ถามคำถามเพื่อให้คนตีกันอย่างนี้แหละไม่มีไม่ฝากล็อกไม่เชื่อไม่จริงไปเรียกมาไปเชื่อนะเป็นวาทะทางการเมืองนะคะที่ทั้ง3คนก็มีการพูดกับสื่อออกมานะคะอาจจะต้องไปดูแล้วค่ะว่าตอนนี้สถานการณ์แต่ละฝ่ายเนี่ยจะออกมาชี้แจงอย่างไรบ้างค่ะ